พนักงานรักษาความปลอดภัยเผยยอดค่าจอดรถหลังอาคาร A7 ร่วมกว่า 15,000 บาทต่อวันนักศึกษาจ่ายมากสุด180บาทต่อคันจอดรถค่ำคืนจ่ายสูงสุดเกิน500นักศึกษาบ่นเหมือนโดนเอาเปรียบไม่เก็บอาจารย์แต่เก็บนักศึกษาลั่นไม่เท่าเทียมในเมื่อมีสติกเกอร์จอดรถของทางมหาวิทยาลัยเหมือนกันแบดมินตันฟีเวอร์หลังน้องเมย์รัชนกคว้าแชมป์โลกส่งผลให้กิจการสนามแบดมินตันรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีผู้เข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น2เท่ายอดการจองสนามล่วงหน้าเต็มตลอดทั้งเดือนเจ้าของธุรกิจวันหลังหมดกระแสยอดตกจำเป็นต้องหาวิธีเพิ่มโปรโมชั่นรักษามาตรฐานของผู้ใช้บริการให้มีจำนวนเท่าเดิมเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตนักศึกษาสาวรีบถอยรถยนต์ชนหน้ารถอาจารย์กันชนบุบบริเวณจุดจอดรถอาคารนิเทศศาสตร์เผยกลัวเข้าเรียนไม่ทันหากเข้าสายโดนว่าถือเป็นอุทาหรณ์ขับรถต้องมีสติส่วนค่าเสียหายให้ประกันทั้งสองฝ่ายจัดการธุรกิจเครื่องดื่มชานมลูกตลาดไวโจเปิดบริการแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตบริเวณอาคาร B2 พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเปลี่ยนใหม่ทุกสัปดาห์หวังคล้องใจคนรักสุขภาพด้วยเมนูผักและผลไม้ในราคาย่อมเยานักศึกษาแห่ซื้อบอกอร่อยคุ้มทั้งราคาและปริมาณตลาดนัดใหม่หน้า BU Imagine Village ทำพ่อค้าแม่ค้าทุนหายกำไรหดหลังจากเปิดตัวได้เพียง3วันเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดอีกทั้งเต็นท์ที่มีการจัดให้ไม่สามารถป้องกันแสงแดดได้ทำให้ของกินและสินค้าเสื่อมคุณภาพเร็วพ่อค้าแม่ค้าโวยได้ไม่คุ้มเสียคาดอาจต้องปิดตัวมหาวิทยาลัยกรุงเทพออกกฎเหล็กห้ามนักศึกษาจอดรถบริเวณข้างสนามฟุตบอลแต่ไร้ผลนักศึกษาจอดเต็มแม้มีการล็อกล้อพบเพียงป้ายห้ามจอดไร้เจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาโต้ที่จอดรถไม่เพียงพอซ้ำร้ายไกลเกินจึงจำเป็นต้องจอดไม่กลัวล็อกล้อย้ำมีความจำเป็นวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดงานทูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ณอาคาร A3 หวังเป็นสื่อกลางสร้างความเท่าเทียมโดยออกแบบสิ่งก่อสร้างที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในงานได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีทุกเรื่องราวร้อยเรียงผ่านบทเพลงในรายการสาระคลอเพลงกับผมดีเจบอลและดีเจโก ราวข่าวเข้มที่คุณอยากรู้สดทุกประเด็นเด็ดทุกสถานการณ์กับผู้ดำเนินรายการสุดจี๊ดสรัญญูแดงสกุลและพิรวัตรงองแงเขาในรายการเจาะประเด็นเด็ดเกาะติดประเด็นดังไปกับรายการ SOS สิ่งแวดล้อมทะเลไทยเจาะลึกไปทุกความสำเร็จในรายการ Hall of Fame เวทีของนักล่ารางวัลคุณกำลังฟัง FM 100ออนไลน์คลื่นคนข่าว
เล่าความจริงตามติดเรื่องเด่นลุยทุกประเด็นร้อนสดทันทุกสถานการณ์โดย BJ5 กับก้าวแรกที่ก้าวเดินจะเป็นการก้าวเดินที่ได้เรียนรู้มากกว่าที่มีในตำรามีมิตรภาพและรอยยิ้มในการทำงานที่บอกให้รู้ว่าทุกๆก้าวที่เราเดินจะต้องเป็นก้าวที่ดีกว่ามาเพลิดเพลินไปกับแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งพร้อมสัมผัสประสบการณ์และการเรียนรู้อีกมากมายเริ่มต้นกับเราจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมากกว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฟิล์มภาพยนตร์ศิลปะการแสดงการสื่อสารแบรนด์โฆษณาวารสารศาสตร์ประชาสัมพันธ์คลิกสู่ความล้ำหน้าถึงการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานปั้นนักวารสารศาสตร์อย่างมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภาควิชาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยทอดปลาเปลืองน้ำมันทอดทิ้งกันเป็นเปลืองน้ำตาลครับตอนนี้เรากำลังฟังเดี๋ยวก่อนคุณโก้โอเคครับคุณบอลครับเรากำลังฟังคือในเอ็มร้อยคุณคนทำข่าวดีเจไปครับเราสองคนดีเจโก้กับดีเจบอลเหมือนเดิมครับผมเราห่างหายไปนานนะคุณบอลครับยังไม่ปัดดีคุณผู้ฟังเลยก่อนลืมสวัสดีครับสวัสดีครับห่างหายจากคลื่นวิทยุนี้ไปนานกันเราสองคนเราไปไหนมาครับเราทำงานครับงานอะไรครับงานบ้านการเรือนอ๋อเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับผมโอเคคุณโก้เข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมช่องทางก่อนช่องทางการติดต่อก่อนดีกว่าช่องทางครับช่องไหนครับคุณโก้ครับคุณโก้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมครับไลส้ม BJ5 ครับ listen2myradio.com ครับหรืออีกช่องทางนึงโก้ติดต่อมาที่เบอร์อะไรครับไม่พร้อมอีกแล้วนะฮะ022004400ครับ0อีกตัวนึงโอเคครับซึ่งเรามาพบกับเราในเวลา10โมงปกติเราจะจัดข่าวเช้าเล่าประเด็นวันนี้เราเปลี่ยนแนวเราโดนถอดออกมาเราโดนถอดมาเรามาแบบรายการที่สาระปนบทเพลงบทเพลงนิดๆหน่อยๆสาระที่มากับเพลงนั่นเองเวลา10โมงถึง11โมงเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2คนที่ไปเข้าไปคุกคีอยู่กับคุกคีครับวงสามล้อนั่นเองวงสามล้อมันเป็นวงดนตรีหรือว่าอะไรฮะคือเข้าไปแวดล้อมอยู่กับสามล้อครับสามล้อทีบสามล้อทีบนั่นเองเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องสองคนดีกว่าน้องอะไรบ้างเลยคนแรกเฮ้ยเดี๋ยวดิวินโก้ครับเราผิดพลาดนิดนึงเดี๋ยวเราแนะนำน้องก่อนดีกว่าแนะนำน้องก่อนน้องแก้วและน้องไผ่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่น้องแก้วครับ
นนท์น้องไผ่ครับแนะนำตัวนะแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังฟังชื่อเลยไผ่แก้วโซโลชันนิมุน DJ 6ครับครับไผ่ผมคนใช้มือแก้วครับ DJ 6ครับวันนี้น้องตื่นเต้นตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวเรามาก่อนอื่นเราจะมีบทเพลงให้ฟังก่อนบทเพลงเปิดรายการสักนิดนึงให้มันเหมาะที่เป็นรายการสาระคอเพลงซะหน่อยบทเพลงอะไรคุณบอลเอ่ยชื่อเพลงสักนิดนะท่านแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนดีกว่าครับสำหรับเพลงท่านผู้ชมครับไปฟังกันเลยครับผมไปฟังกันเลยเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องๆกันต่อครับจบไปเพลงของท่านผู้ชมของไม่ใช่เพลงของท่านผู้ชมท่านผู้ชมเพลงของท่านผู้ฟังไม่ใช่เพลงของท่านเพลงชื่อเพลงท่านผู้ชมแต่ของบริษัทแรมเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนคำที่เข้ามาสาระที่เป็นแบบ
เนื้อเน้นๆกันดีกว่าสาวละน่ารู้น่ารู้มาอีกแล้วมึงนี้มึงนี้ไว้ก่อนกลับมาที่น้องแก้วกับน้องไผ่กันก่อนอ่ะขออนุญาตเรียกน้องแก้วกับน้องไผ่นะเพราะชื่อจริงพวกพี่ก็จำไม่ได้เอาละครับมาเข้าเนื้อหากันดีกว่าวัตถุประสงค์ในการทำสารคดีเรื่องอะไรนะสามล้อถีบเป็นอะไรบ้างเอาน้องแก้วก่อนเลยแก้วก็วัตถุประสงค์นะคะที่เราทำเรื่องของสามล้อถีบเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันเนี่ยได้อนุรักษ์ถึงสามล้อถีบเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมที่มีมานานแล้วแล้วโฟกัสไปที่จังหวัดของปทุมธานีนะคะเพราะว่าสามล้อถีบที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีมานานกว่า50ปีโอ้นานนะมีมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยความเจริญก็มากขึ้นใช่ไหมคะมีรถมอไซค์รับจ้างหรือรถแท็กซี่มากขึ้นคนก็แบบหันไปพึ่งกับความทันสมัยความรวดเร็วมากกว่าแล้วก็ลืมมองตรงนี้ไปแล้วก็เลยอยากให้คนในปัจจุบันเนี่ยหันมาอนุรักษ์สามล้อมากขึ้นนะคะน้องไผ่ว่าไงครับน้องไผ่ครับน้องไผ่พูดอะไรก็ได้ครับผมก็พูดเลยฮะเต็มที่น้องไผ่พูดดังๆนะน้องไผ่ก็คือพอดีว่าไม่ได้ยินนะที่เลือกวัตถุประสงค์นี่ก็คือเหมือนประมาณว่าให้โฟกัสไปดูว่าสามล้อถีบที่ปทุมเนี่ยกำลังจะสูญหายไปเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นว่าสามล้อปทุมเนี่ยอยากให้อยู่คู่ไปนานๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีแบบเหมือนถ้าเราไม่ไปใช้กันเนี่ยสามล้อถีบตรงนี้อาจจะหายไปแล้วคนพวกนี้ก็อาจจะไม่มีอาชีพอะไรทำผมว่านะคุณฟังเนี่ยอาจจะเคยนั่งสามล้อบ้างคุณถ้าคุณบอลเนี่ยคุณก็รู้ได้ไงผมเอาสามล้ออย่างที่น้องบอกสองคนบอกว่ามีมานานผมก็เคยนั่งสามล้อเหมือนกันนั่งผมนั่งตั้งแต่เด็กเลยครับตอนเมื่อวานผมก็ได้ไปนั่งมาสามล้อผมนั่งรอบปทุมคิดมาร้อยหนึ่งร้อยเดียวร้อยเดียวครับร้อยเดียวนี่แพงนะน้องสองคนไปทำมานี่เท่าไหร่ครับพี่โก้แน่ใจครับว่าราคาร้อยหนึ่งน่ะผมโก้ว่าผมโก้มั่วผมว่าผมโก้มั่วมากฮะแต่ผมไปนั่งมาจริงนะร้อยหนึ่งอ่ะแล้วของน้องเท่าไหร่ของน้องเท่าไหร่ก็คือระยะทางที่เขาคิดนะคะราคาเนี่ยไม่เกิน40บาทค่ะคุณโก้ครับโดนหลอกแล้วคุณโก้ร้อยยังโดนหลอกนะคุณโก้นั่งไปไหนฮะนั่งไปเชียงใหม่ป่ะครับผมนั่งตรงข้ามตรงโลตัสปทุมอ่ะอ๋อโลตัสปทุมนั่งวนผมบอกนั่งวน101โดนแล้วฮะคุณโก้เขาคิดว่าคุณโก้เป็นนักท่องเที่ยวฮะแต่ที่ลงพื้นที่มาที่ได้ลองนั่งก็เขาจะคิดแค่ประมาณ30บาทนั่งโลตัสไปตลาดก็30บาทนั่งไปไหนก็30บาทครับแต่เขาจะปั่นแค่อยู่ในช่วงนั้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะทางแบบไกลจริงๆอะไรเงี้ยคือเหมาไปถ้าเกิดไกลจริงๆไกลมากที่แบบไม่ค่อยมีใครจะแบบเหมาไปเงี้ยค่ะก็ประมาณ300แต่ไกลจริงๆนะไกลจริงๆนี่คือเท่าไหร่ครับไกลจริงๆก็คือประมาณแต่ยังไงน้องใหญ่นะแต่ยังเกือบ10กิโลอ่ะโอ้โห10กิโลเฮ้ยเขาปั่นได้นะคะเขาปั่นได้จริงๆเพราะว่าถ้าเป็นเดี๋ยวปั่นหนึ่งพี่ขอแป๊บนึงพี่ขอแป๊บนึงอ่ะโกว่าไงไม่ถ้ามอเตอร์ไซค์เนี่ย10กิโลแป๊บเดียวแบบผมขับโอ้โหผมขับนะขับมอเตอร์ไซค์นะแป๊บเดียวถึงแล้วถ้าเป็น3ล้อไอ้หมดเอามอเตอร์ไซค์ก่อนมอเตอร์ไซค์แค่มือบิดปึ๊ดปวดแค่แขนหน่อยเดียวแต่3ล้อนี่ทั้งขาทั้งแขนออกกําลังกายคุณโก้เค้านุนลงให้ปั่นจักรยานคุณโก้ก็โหนอะไรเนี่ยสังคมมันคุณโก้คิดแบบคุณโก้นี่สังคมละย่ําแย่ย่ําแย่มากดูการเมืองเป็นอย่างงี้เพราะไงอ่ะเราไม่คุยการเมืองดีกว่าเดี๋ยวเราจะโดนถอดจากรายการเอาครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่ะความเด่นของผลงานชิ้นนี้ความพิเศษของมันเป็นไงอ่ะน้องไผ่ก่อนเลยความพิเศษก็จะเป็นประมาณคือเราเลือกบุคคลที่ค่อนข้างน่าสงสารครับแบบเอาทำไมไม่เอาแบบเขาชีวิตแบบเขาดีๆมาเอาน่าสงสารทำไมอ่ะดราม่าก็คือเราเลือกคนที่ทำอาชีพนี้มานานอ๋อแล้วคือมีอยู่คนหนึ่งครับที่น่าสงสารคือชื่ออะไรลุงเขาชื่อลุงบอลครับลุงบอลนั่งไงชื่อก็บอลหาเรื่องคือเขาโดนรถชื่อบอลครับเอาบอลอ๋อเรียกบอลเองชื่อบอลครับแล้วคือเขาโดนรถชนครับโอ้โหชีวิตเขาโดนรถชนคือข้างซ้ายเนี่ยโดนรถกระบะมาครับที่เขาบอกแล้วคือข้างขวาเนี่ยคือน่าจะเป็นเดี๋ยวเฉียดๆกระสิบล้อหรืออะไรได้โดนวันเดียวกันมาคนละวันครับคนละวันลำบากชีวิตไปผมว่านะสะดอกข้อฮะสะดอกข้อได้ไหมผมมาฟังที่ฟังแล้วโอ้ยสยองอ่ะผมมาฟังยังช็อกอยู่นะผมมาฟังจะช็อกอยู่คือกึ่งๆคนที่ฟังค่อยๆฟังกึ่งๆแบบว่าคนพิการและร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงครับก็เลยไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรแล้วคือเขาปั่นจักรยานได้เขาก็เลยลองมาทำสักแล้วเขาปั่นไหวฮะไหวครับเขาปั่นคุณบอลเคยลองปั่นจักรยานไหมล่ะไม่เคยฮะไม่เคยขายเฟอร์รี่ฮะ
โมเดลนะเข็นไปทุกวันเลยเข็นผมก็ชอบเล่นผมถอยหลังก่อนแล้วมันจะปุ๊บตีตัวไปเองรุ่นยาววัยยาววัยเรียกว่ายาววัยกันดีกว่านะสามร้อยผมสามร้อยน้องแก้วต่อเราไปไกลแล้วเราได้แต่ละตลอดแล้วอย่างที่ไผ่บอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่าไปเจอลุงวอนเนี่ยที่เขาแบบพิการอะไรเงี้ยที่เขามาทำอาชีพนี้เพราะเขารักอาชีพนี้จริงไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาไม่มีเงินหรืออะไรนะคะแต่คือเหมือนกับว่าชีวิตเขาแบบเมื่อก่อนก็เคยทำงานอื่นมาก่อนทำอะไรทีนี้เบื่อรับราชการใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงรับราชการเป็นเงินรับราชการเงินก็ดีนะแต่โดนโกงเขาก็เออร์ลี่ออกอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาก็เออร์ลี่ออกมาใช่ไหมคะก็แบบอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเลือกที่จะทำสำล้อพอรักแล้วพอทำปุ๊บรู้สึกว่ารักในอาชีพนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไงอ่ะเดี๋ยวคุณโก้เดี๋ยวผมว่านะถ้าคุณผู้ฟังมีแบบเคยนั่งรถ SMS เคยนั่งรถสามล้ออ่ะส่ง SMS มาให้เราเลย SMS มาว่าคุณรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสามล้อแบบลุงวอนวันเนี้ยนะต้องมีรายการผมต้องมี SMS SMS ตลอดนะไฮโซไฮโซมีงูมีงูไม่ใช่แล้วทีมงานก่อนเราก็มั่วกันนะมีงูมาไงงูนอกสตูเดี๋ยวบอกทีมงานไปตีกันเดี๋ยวสตูอยู่บนห้องคอนโทรลนะไร้สาระละเอาเอเมสดีกว่าเอเมสเองไว้ก่อนส่งมาที่ Facebook ไม่ใช่ Facebook ครับ02ครับ200400ครับหรือ Facebook คุณบอลนั่นเอง Facebook คุณโก้ดีกว่าครั้งที่แล้วลิสยังไม่พอนะคุณโก้โอ้โหเอาละลิสแล้วครั้งที่แล้วเตะบอล1212เรียกอะไรล่ะ1212มันชิงภาษาไทยเรียกชิงชิงโอเคครับปล่อยไม่เอาแล้วพอแล้วมุกเก่าฮะมุกเก่าเดี๋ยวบอกท่านผู้ฟังส่ง SMS หาเราก่อนดิเกี่ยวกับคุณรู้สึกยังไงกับลุงวอนน่าสงสารอะไรก็ส่งมาได้นะเดี๋ยวเราจะเอาเงินค่า SMS เนี่ยไปให้ลุงเขาแต่ถ้าชมSMS มาติชมรายการก็ได้นะผมบอกฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยไล่พวกมันออกไปอะไรก็ว่านไปนะอย่างรายการนี้ก็โดนไปแล้วไงรายการเราต้องประเด็นเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงอะไรเมื่อกี้คุณทูครับที่จัดรายการบอกผมไปรัชดาบ่อยนี่ถ้าผมจะไปบ่อยผมก็ต้องไปกับคุณทูนะไปบ่อยมากเลยนะแถวนั้นนะใช่ครับว่างๆนี่คุณทูชวนผมไปฮอลแลนด์นะไปฮอลแลนด์ดงอันเตอร์ดำอะไรตรงนั้นน่ะมันคืออะไรครับคุณบอลอ้าวเมืองหลวงอ๋อถ้าไปไม่ถูกไป3ล้อน้องให้น้องพาไปได้เข้า3ล้อเลยนั่ง3ล้อไปฮอลแลนด์ไปฮอลแลนด์อันเตอร์ดำอันเตอร์ดำนั่ง3ล้อไปได้3ล้อขอไปป่ะฮอลแลนด์เนี่ยอันเตอร์ดำเนี่ยไปป่ะรับป่ะไม่น่าไปมันไกลไปอะน้องเคยน้องไผ่เคยไปมั้ยอันเดอร์ดำฮะไม่เคยครับไม่เคยอ๋อเดี๋ยวว่างๆให้น้องพูดนะน้องพูดนะทีมาบอกว่าน้องพูดนะน้องพูดนะฮะน้องน้องอย่างน้องไผ่เนี่ยเคยนั่ง3ล้อไปไกลสุดเท่าไหร่ที่ไหนมั่งคือก็ไม่เคยนั่งนะครับ3ล้อเพิ่งมานั่งตอนที่ไปทำสารคดีนะครับความรู้สึกตอนนั้นแบบใจลึกๆเลยรู้สึกไงลึกๆต้องเอาลึกๆนะเอาจากข้างก้นบึ้งก้นบึ้งเลยก้นบึ้งเลยโอเคครับก็คือเหมือนแล้วครับงานเข้าแล้วครับตอนนี้ครับอ่ะน้องไผ่ครับนี่เราได้เหมือนเดี๋ยวค่อยพูดเบรกหน้าดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยพูดเบรกหน้าดีกว่าความรู้สึกเดี๋ยวค่อยพูดเบรกหน้าไประวังเพลงกันเลยI'm not afraid to die.
ัง FM 100ออนไลน์คลื่นคนข่าวเล่าความจริงตามติดเรื่องเด่นลุยทุกประเด็นร้อนสดทันทุกสถานการณ์โดย BJ5 คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฟิล์มภาพยนตร์ศิลปะการแสดงการสื่อสารแบรนด์โฆษณาวารสารศาสตร์ประชาสัมพันธ์คลิกสู่ความล้ำหน้าถึงการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเน้นการผลิตบัณฑิตสร้างนักคิดผลิตคนทำงานปั้นนักวารสารศาสตร์อย่างมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมภาควิชาวารสารศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัยBreaking Newsเจ้าหน้าที่เผยยอดค่าจอดรถหลังอาคาร A3 หลังจากเปิดบริการรายรับร่วมกว่า 15,000 บาทต่อวันนักศึกษาบ่นแสดงถึงความไม่เท่าเทียมจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ใช้บริการจ่ายมากสุด200บาทต่อคันใครเผลอจอดข้ามคืนจ่ายสูงเกิน500บาทยอดรวมแล้วตก 15,000 บาทต่อวันนักศึกษาร้องเรียนโดนเอาเปรียบไม่เก็บอาจารย์แต่เก็บนักศึกษาแสดงถึงความไม่เท่าเทียมในเมื่อสติ๊กเกอร์จอดรถของมหาวิทยาลัยเหมือนกันด้านนางสาววสินีเกษมเจริญวงศ์นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์กล่าวว่ายืนยันความคิดที่ว่าเป็นนักศึกษาก็ไม่น่าจะเก็บค่าบริการลานจอดรถเนื่องจากเป็นนักศึกษาควรจะได้รับสิทธิ์บ้างนักศึกษาสาวชั้นปีที่4ถอยรถยนต์เสียหลักชนกระโปรงหน้ารถอาจารย์กันชนบุบบริเวณจุดจอดรถอาคารนิเทศศาสตร์เผยรีบมากกลัวเข้าเรียนไม่ทันเมื่อเวลา 13:30 นของเมื่อวานเกิดเหตุรถยนต์เสียหลักถอยรถชนรถของอาจารย์บริเวณจุดจอดรถคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตในที่เกิดเหตุพบนางสาวนิชาพัฒน์อินทรกล่อมเจ้าของรถยนต์ยี่ห้อ Mazda 3สีขาวทะเบียนตเต่า0581กรุงเทพมหานครถอยหลังชนรถยนต์ยี่ห้อ Honda Civic สีบอลเทาทะเบียนสฤษีนเน7971กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายบริเวณกันชนด้านหน้าทางขวาฝั่งคนขับเจ้าของรถเป็นอาจารย์สอนพิเศษภาควิชาโฆษณาแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดทางด้านนางสาวเจ้าของรถ Mazda 3เปิดเผยว่าตนเองรีบมากเพราะกลัวเข้าเรียนไม่ทันตลาดนัดใหม่หน้า BU Imagine Village ทำพ่อค้าแม่ค้าทุนหายกำไรหดหลังจากเปิดตัวได้เพียง3วันเพิ่งเปิดกิจการได้เพียง3วันสำหรับตลาดนัดหน้า BU Imagine Village แต่กลับมีเสียงเรียกร้องจากพ่อค้าแม่ค้าว่าขายของได้ไม่ค่อยดีนักเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวอีกทั้งเต็นท์ที่มีการจัดให้ไม่สามารถป้องกันแสงแดดได้ทำให้ทั้งของกินและสินค้าเสื่อมคุณภาพเร็วกว่ามาตรฐานพ่อค้าแม่ค้ากล่าวว่าได้ไม่คุ้มเสียทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพจากอากาศที่ร้อนจัดคาดอาจต้องปิดตัวลงหลังร้านค้าล่อยหลอซึ่งทางด้านนางสาวพัชราโคชนันกล่าวถึงกรณีนี้ว่าพื้นที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับขายของเท่าไหร่เนื่องจากเป็นที่โล่งแจ้งอีกทั้งไม่ค่อยมีนักศึกษาเดินมาทำให้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นักนักศึกษาฝากกดจอดรถไร้สติ๊กเกอร์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบพบรถไม่ติดสติ๊กเกอร์ถึง 80%คาดลักลอบจอดในชั่วโมงเร่งด่วน
สถานที่จอดรถสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตมีลานจอดรถและพื้นที่ว่างสามารถจอดรถได้แต่จำเป็นต้องมีสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์สำหรับนำเข้ามาจอดเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกนำรถเข้ามาจอดแต่เดี๋ยวนี้กลับพบว่ามีรถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์แอบลักลอบเข้ามาจอดมากถึง80%เนื่องจากผู้ขับรถไม่มีสติ๊กเกอร์ใช้นอกจากผู้ขับรถไม่มีสติ๊กเกอร์ใช้โอกาสขณะที่พนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลการสัญจรในช่วงเวลาเร่งด่วนของอาจารย์และนักศึกษาทำการขับฝ่าฝืนเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดปัญหาที่จอดรถไม่พอมีการจอดรถซ้อนคันหรือผู้ที่รถมีสติ๊กเกอร์ไม่มีที่จอดจึงต้องนำรถไปจอดด้านหลังของมหาวิทยาลัยซึ่งมีไว้สำหรับผู้ที่ไม่มีสติ๊กเกอร์แทนด้านพนักงานรักษาความปลอดภัยในรุ่งเรืองวงเทศเล่าถึงปัญหาการจอดรถบริเวณนี้ว่าที่บริเวณที่จอดเป็นที่จอดร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทำให้ต้องดูแลเคร่งครัดมากขึ้นในระดับหนึ่งแต่ปัญหาที่พบคือนักศึกษาจะทำการฝ่าฝืนเข้ามาในช่วงมีรถสัญจรมากหรือการขับเข้ามาในบริเวณลานจอดแห่งนี้ด้วยความเร็วสูงทำให้ตรวจไม่ทันยังกล่าวอีกว่าลานจอดรถด้านหน้าของมหาวิทยาลัยจะเป็นของอาจารย์เป็นส่วนมากจึงเกิดปัญหานักศึกษาต้องมาจอดรถท้ายมหาวิทยาลัยทำให้เกิดการแย่งที่จอดกันมากขึ้นBreaking News